รูปโซ่หรือเปล่ากินหัวคิวหรือเปล่าเป็นพีระมิดต่อกันยาวๆเฟื้อยๆแบบนี้คุณไปโอเคคืออันนี้พี่ไปเคลียร์ก่อนหรือหนูเคลียร์ก่อนพี่ไปก่อนไหนก่อนอันนี้ก่อนคือเอาจริงๆอันนี้เป็น3กรณีเลยนะนะคะถือว่าเป็น3ข้อโต้แย้งคลาสสิกที่โดนถามบ่อยมากและโดยที่ส่วนใหญ่แล้ว 90% คนถามก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือจากการที่เจอมาเลยนะคือสรุปคนถามยังไม่รู้เลยแต่คือเหมือนแบบฟังข่าวอ่ะแชร์แม่ชะม้อยนู้นนี้โดนจับมันนี่เกมแหละอะไรบ้างก็เลยมาเหมาว่าอ่ะน้องนุ้ยเลกาซี่เนี่ยลูกโซ่หรือเปล่านะคะเอาจริงๆเราถามเขากลับเลยว่าในมุมเขาเนี่ยลูกโซ่แปลว่าอะไรนะคะแต่ทีนี้นุ้ยก็จะเอามาเคลียร์แหละว่าจริงๆอ่ะพี่ลูกโซ่อ่ะถ้าโดยทั่วไปนะอันนี้เคลียร์ด้วยเหตุและผลนะคะคือมันคือธุรกิจทั่วไปเลยนะพี่หรือว่าในชีวิตประจำวันของเราอ่ะจริงๆเราอยู่ในวงจรของลูกโซ่นี่แหละแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเอาจริงๆพี่สมมติว่าพี่ไปซื้อน้ำดื่มสักขวดนึงอ่ะจากเซเว่นละกันพี่คิดว่าเซเว่นเขาได้กำไรไหมในการที่ขายน้ำดื่มให้พี่เขาก็จะบอกว่าก็ได้อ่ะได้แล้วนะพี่เพราะเขาเป็นเหมือนแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนาะเรียกว่าคาปีทีนี้เซเว่นเนี่ยเขาก็จะไปรับมาอีกต่อหนึ่งจาก CP พี่ว่า CP เนี่ยที่ซื้อของล็อตใหญ่ๆมาจากออร่าเนี่ยพี่คิดว่าเขาได้กำไรไหมในการขายให้เซเว่นเขาบอกว่าก็ต้องได้ดิไม่มีใครทำฟรีหรอกนั่นไงพี่ก็ได้แล้วนะอ่ะแล้วพี่คิดว่าออร่าเนี่ยเขาทำน้ำดื่มขึ้นมาขายพี่เนี่ยคิดว่าเขาต้องได้กำไรจาก CP ไหมพี่มันก็ต้องได้ถูกไหมคะแล้วแบบเนี้ยพี่เรียกว่าลูกโซ่หรือเปล่าเอาจริงๆนะลูกโซ่อะค่ะในความหมายลึกๆอะมันไม่ใช่ไม่ดีหรอกจริงๆทุกอย่างคือมันเป็นเชนอยู่แล้วเนาะเป็นเส้นทางของแบบของช่องทางต่อๆกันมาเพื่อให้แต่ละคนที่เขาทำอะไรบางอย่างได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะอันนี้ก็คือเคลียร์อย่างแรกก่อนนะลูกโซ่ต่อมาก็คือกินหัวคิวอ่ะทีนี้ไอ้กินหัวคิวมาเนี่ยคือแน่นอนถ้ากินหัวคิวเนี่ยมันผิดกฎหมายแน่นอนพี่แต่ธุรกิจเราอ่ะไม่ได้กินหัวคิวอ่ะฟังดีๆนะคะเดี๋ยวเนี้ยจะอ่านพ.ร.บ.ให้ฟังนี่เป็นกฎหมายนะคะเป็นมาตรานะคะเป็นมาตรา21วงเล็บ2เป็นพ.ร.บ.ในการจดเกี่ยวกับเรื่องของการขายตรงเพราะฉะนั้นใครที่มาบอกดิฉันผิดกฎหมายจะฟาดปากล้อเล่นนะคะทีนี้ก็จะบอกว่าตามพ.ร.บ.พี่แล้วก็เลกาซีเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมายแล้วก็มีการจดทะเบียนตามสคบ.นะคะพูดเลยนะเลกาซีมีการจดทะเบียนตามสคบ.นะคะมีการจ่ายรายได้ผลตอบแทนเนี่ยตามปริมาณสินค้าไม่ได้เป็นตามปริมาณคนที่ชวนได้คือการกินหัวคิวเนี่ยแปลว่าสมมุตินุ้ยชวนคนได้กี่คนเขาก็เอาหัวมานับเขาก็เลยเรียกว่ากินหัวคิวแต่ของเราอ่ะมันไม่ได้กินหัวคิวเพราะมันคำนวณค่าคอมมิชชั่นตามปริมาณสินค้าที่เคลื่อนออกจากบริษัทถ้าใครมานะแล้วตอบว่าผิดกฎหมายนะจ๊ะเอามาตราพ.ร.บ.เปิดให้เขาดูจ้ะว่าพี่เดี๋ยวขออนุญาตเอากฎหมายให้ดูนะคะพี่เนาะคือ educate เขานิดนึงทำให้เขามีความเข้าใจนิดนึงว่าอะไรคืออะไรมีเจอของเงียบแน่นอนนะคะอ่ะและสุดท้ายพีระมิดพี่ไปขำจริงจังป่ะพี่ไปพีระมิดไอพีระมิดเนี่ยเอาจริงๆนะพีระมิดเนี่ยในความหมายของคนที่เท่าที่หนูเจอมาจากประสบการณ์คือเขาจะหมายถึงทำให้คนข้างบนรวยไงคุณไปไอคนหัวมันก็รวยที่มาต่อท้ายก็ทำให้ไอเมย์มันรวยสิอ่ะคุณจะคิดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่จริงจริงจริงๆค่ะ
จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะมาดูแผนอ่ะแล้วเขาเข้าใจแผนเราอาจจะเคลียร์แผนให้เขาฟังอีกรอบก็ได้ว่าจริงๆอ่ะมาก่อนมาหลังอ่ะธุรกิจเนี้ยสามารถแซงกันได้นะพี่นะคะเราถ้าเราทำมากเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้มากคืออย่างข้อแมทชิ่งอะค่ะหรือข้อการเปิดโอกาสเนี่ยถ้าวันหนึ่งอะเรามีความตั้งใจนุ้ยชอบคำพูดของพี่นุ๊กมากเลยนะเขาบอกว่าบางทีอะคนที่มีรายได้มากที่สุดในเลกาซี่อะอาจยังไม่ได้สมัครเลยก็ด้วยซ้ำอะนึกออกไหมคะคือมันสามารถเป็นแผนที่โคตรแฟร์แล้วแซงกันได้อะคุณต้องมีสตินิดนึงแต่ในออร์แกนไนซ์ชาร์ตของคุณอะที่คุณทำงานอยู่เริ่มมีอารมณ์ละผิดหลักการไปหมดคือถ้าใน organize chart ของคุณนะวันนี้เอาจริงๆพี่เราสามารถมีรายได้อะแซง CEO ได้ไหมคือแบบมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามาดูกันจริงๆถึงแบบผังของพีระมิดอะค่ะคือในธุรกิจเรามันไม่ได้เป็นพีระมิดอยู่แล้วเพราะมันแซงกันได้แต่ในงานประจำอะที่นุ้ยทำอยู่เวลาไม่ให้ทัชชิ่งเนาะนุ้ยจะไม่ได้ไปบอกว่าพี่แต่นุ้ยจะบอกว่าแต่ในงานประจำที่นุ้ยทำอยู่อะพี่เอาจริงๆด้วยอายุงานนุ้ยก็ไม่ได้เยอะเท่าเจ้านายนุ้ยคือวันนี้การโปรโมทหรือการเลื่อนตำแหน่งอะที่จะไปยืนอยู่ในจุดที่เจ้านายไม่ยืนอะถ้าเขาไม่เกษียณนะพี่ตำแหน่งไม่ว่างนุ้ยก็ไม่สามารถไปแทนที่เขาได้คือแต่ในธุรกิจเนี่ยพี่ในส่วนตัวนุ้ยที่ชอบเลยนะพอหนูอยากไม่อยากเหนื่อยฟรีเราหนูรู้สึกว่าหนูอยากได้เงินตามผลงานจริงๆหนูได้เข้ามาในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นนะพี่ทำมากได้มากค่ะธุรกิจนี้ประมาณนี้พี่ไป3คำตอบชัดเจนนะก็จริงๆถามว่าสิ่งที่โค้ชหนูตอบเนี่ยผมว่าชัดเจนนะถ้าเราแบบเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ยกพรก.มาตรฐานกฎหมายมาพูดผมว่าพรบ.เหรอไม่ใช่พรก.ฉุกเฉินนะโอเคนะครับก็พรบ.นะครับเราก็สามารถสิ่งยกตัวอย่างพรบ.เพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเรามีความรู้จริงๆแต่จริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากฟังไอเหตุผลมากมายสำหรับบางคนนะแล้วถ้าสมมติว่าเรามีความสนิทพอสมควรแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะตอบยังไงดีเพราะความเข้าใจของคนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจว่าลูกโซ่กินหัวคิวพีระมิดเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าธุรกิจในลักษณะเนี้ยเรากำลังทำให้คนข้างบนรวยและธุรกิจมันต้องต่อเป็นสายเหมือนลูกชิ้นปิ้งคือเขาจะรู้สึกว่าธุรกิจลักษณะนี้ก็คือส่วนใหญ่อะคนข้างล่างจะไม่ค่อยได้เงินแต่คนข้างบนจะได้เงินและเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยน้องคนข้างบนของน้องรวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความคิดแบบนี้ซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราก็อธิบายเขาก่อนว่าเมื่อตอนนะผมก็ไม่อยากสมัครผมก็ไม่ได้อยากทำเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนแต่ตอนที่พี่เนเขามาแนะนำผมตอนที่พี่สิงเขามาแนะนำผมเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยแรกๆผมเข้าใจเลยว่ามันเป็นพวกลูกโซ่พีระมิดกินหัวคิวเขาจะงงเลยนะครับว่าทำไมเราพูดอ้าวแล้วสรุปน้องทำไมนะครับก็คือเราต้องให้มุมมองว่าเราคิดเหมือนเขาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆเขียนข้อโต้แย้งว่าแต่พอผมมาดูแล้วพอผมมาศึกษาแบบจริงจังผมรู้เลยว่าไอ้ธุรกิจลูกโซ่เนี่ยมันคือธุรกิจที่ผิดกฎหมายครับพี่เพราะนั้นธุรกิจลูกโซ่เนี่ยผมบอกเลยไม่สามารถจดทะเบียนธุรกิจการค้าได้ก็คือเป็นลักษณะแชร์ทั้งหมดหรือเรียกธุรกิจที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะเอาตรงๆผมไม่เอาเครดิตผมมาแลกแน่นอนเพราะธุรกิจลูกโซ่อะติดคุกนะครับพี่เห็นเงินแต่อยู่ในคุกเพราะนั้นธุรกิจเลกาซี่มีทุนจดทะเบียน100 ล้านอันนี้จะเคลียร์ไประดับนึงแล้วลูกโซ่ขาดละเขาจะรู้สึกว่าเอ้าหรอเป็นธุรกิจถูกกฎหมายใช่ไหมใช่แต่ก็ยังมีความรู้สึกแหละแม้พี่สมัครอ่ะน้องได้เท่าไหร่ล่ะคนส่วนใหญ่ไอ้คนที่มีมุมมองแบบนี้นะเขาจะกลัวเรารวยครับเขาจะกลัวเราได้ตังค์จากเขาเราต้องเข้าใจเขาก่อนเพราะว่าบางทีอ่ะเราอ่ะไปชวนเขาอ่ะเราก็ลึกๆเราก็รู้แหละเราได้ 40% เขาไม่รู้หรอกแต่เราอ่ะรู้แล้วเราก็มีพฤติกรรมแบบแอบอยากให้เขาสมัครนิดๆมีความรู้สึกชักชวนหน่อยๆเผื่อจะได้สายงานเราจะได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ทันเราเหมือนกันเขาก็จะมีมุมมองเหมือนประมาณว่านั่นแหละไม่ใช่ลูกโซ่อ่ะแต่ก็เอาเป็นว่าน้องได้ตังค์อ่ะได้จากพี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยให้เราเคลียร์อย่างนี้เลยครับเราก็บอกเลยครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าพอผมสมัครแล้วต้องมีคนรวยครับแต่จริงๆธุรกิจเนี้ยถ้าพี่มาศึกษาพี่จะรู้เลยว่าวันเนี้ยพี่สมัครอ่ะผมไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียวพี่แต่พี่ได้ประกันอุบัติเหตุเลย100,000วันผมเคลียร์อย่างนี้เลยนะเขาได้อะไรคือเราอะอย่าไปเคลียร์ว่าเราได้อะไรแต่เขาได้อะไร500 บาทที่พี่สมัครวันนี้พี่ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยนะครับ
แล้วพี่ได้ประกันอุบัติเหตุแสนหนึ่งแต่พี่ไม่ต้องเอานะเพราะว่าพี่จะเอากรณีเดียวนะพี่ต้องตายนะคืออุบัติเหตุเพราะนั้นพี่จะไม่ได้ใช้เพราะนั้นเงินแสนเนี่ยในธุรกิจเนี้ยเรามาสร้างด้วยกันดีกว่าเพราะนั้นเรื่องหัวคิวนะครับหรือเรียกว่าทำให้คนข้างบนรวยเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเหมือนที่พี่เข้าใจแต่จริงๆแล้วธุรกิจนี้ครับเราซื้อกินซื้อใช้เราสามารถมีรีเบทคืน 85%นะครับเพราะนั้นวันนี้เราต้องพูดในสิ่งที่เขาจะได้กลับไปเยอะๆครับว่าเขาจะได้อะไรเขาจะได้อะไรเขาจะได้ประกันเขาจะได้ทำธุรกิจนู่นนี่นั่นพอความรู้สึกหัวคิวมันหายไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะได้อะไรแทนครับเพราะนั้นวันนี้เราบอกไปเลยครับแบบเปิดเผยเลยว่าธุรกิจนี้ใช่ครับพี่ธุรกิจนี้ความสำเร็จเราต้องช่วยกันวันนี้ถ้าพี่มีรายได้เพิ่มขึ้นผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้ความสวยงามมันไม่ใช่ว่าใครได้อะไรแต่มันอยู่ที่เราจะช่วยให้ใครได้เงินไปกับเราครับเพราะนั้นธุรกิจความน่าสนใจวันนี้ถ้าพี่ไปซื้อของที่เซเว่นพี่ว่าใครรวยขึ้นเจ้าสัว CP ทำไมพี่ไม่ไปว่าเขามั่งอะครับเราอาจจะเริ่มแบบมีใส่อารมณ์เล็กน้อยทำไมพี่ไม่ได้ถามเจ้าสัว CP ครับว่าได้หัวคิวเท่าไหร่แล้วโอ้ยปีนี้หมื่นล้านนั่นๆๆแน่แบ่งสักหน่อยสิแบ่งหุ้นให้คนไทยซะบ้างเราก็พูดขำๆเพื่อให้เขาหัวเราะเนี่ยเมื่อเช้าพี่ไปเซเว่นมาหรือยังครับไปแล้วอ่ะหน้าหัวคิวพี่โดนหัวคิวแล้วเขาก็จะขำๆมีความรู้สึกว่าเออว่ะในชีวิตจริงครับคนเราก้าวเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องเสียเงินครับขึ้นอยู่กับเราเสียเงินให้ใครถ้าเราเติมน้ำมันก็เสียเงินให้ปั๊มที่เราเติมครับถ้าเรากินข้าวเราก็เสียเงินให้ป้าที่เรากินข้าวที่เขาผัดข้าวแล้วเขาได้กำไรจากเราครับวันนี้ธุรกิจนี้มันมีแผนการตลาดในการจ่ายรายได้ไม่ใช่หักหัวคิวแล้วมาได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้หักหัวคิวแล้วเราได้เงินครับพี่แต่วันนี้ธุรกิจนี้พี่ซื้อพี่ได้ใช้สินค้าแต่ความเจ๋งก็คือพี่จะมีโอกาสรับรายได้คืนและผมจะทำให้พี่มีรายได้ในอนาคตมากกว่าที่พี่ซื้อได้แต่ดีเทลทั้งหมดเนี่ยให้พี่สบายใจก่อนว่าไม่ใช่ลูกโซ่ไม่ใช่หัวคิวและวันนี้จะดีกว่าไหมครับที่เราจะเปลี่ยนจากการทำให้คนอื่นรวยไม่ว่าจะทำงานประจำแล้วบริษัทเขาก็รวยขึ้นเราก็ได้เงินเดือนหรือขายมือถือก็ทำให้บริษัทมือถือหลายๆบริษัทเนี่ยรวยขึ้นแต่เราก็ได้รายได้จากการขายมือถือแต่วันนี้ Legacy ครับเราก็ทำแต่ Legacy พร้อมจะให้กำไรเขาเรียกว่ารายได้ 60% จากค่าการตลาดคืนให้กับเราครับก็คือคืนให้กับพี่และก็ผมไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พี่สบายใจครับว่าชีวิตจริงยังไงเราก็เสียคิวเสียรายจ่ายเป็นพีระมิดตลอดเวลาแต่วันนี้พี่มาลองดู Legacy ผมมั่นใจครับว่าหลังจากนี้พี่จะมีรายได้ที่มากกว่าที่พี่เคยได้อย่างแน่นอนพอเคลียร์ลักษณะนี้เขาก็จะรู้สึกสบายใจเพราะอะไรครับเพราะเขาว่าเข้าใจว่าเงินที่เขาจะจ่ายเราจะได้ครับแต่เรากำลังจะบอกว่าถึงเขาไม่จ่ายให้เราเขาก็ต้องจ่ายที่อื่นแต่จ่ายกับเราเขาจะได้อะไรนั่นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบให้เพื่อนพี่น้องคนรอบข้างเราสัมผัสได้แล้วว่าเราอยากให้เขาจริงๆไม่ได้เอาถึงเขาไม่สมัครวันนี้เราก็เข้าใจครับแต่ถ้าเขาสมัครกับเราแล้วเขาต้องได้อะไรกลับไปไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือรายได้ที่ดีขึ้นครับประมาณนี้ครับผมเยี่ยมเลยครับต่อให้คุณไม่ซื้อกินซื้อใช้ในเลกาซี่คุณก็ไปเป็นพีระมิดของ7 Macro Lotus อยู่ดีนะ